สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดเมาเล่าหุ้นรายการที่เต็มไปด้วยสาระความรู้สนุกสนานคึกคักและเพิ่มรอยหยักให้กับสมองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับแก้มนะคะแล้วก็พี่ท็อปนะคะก็วนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เจอพี่รักบ้างเจอพี่ท็อปบ้างนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาเป็นแก้มกับพี่ท็อปแล้วนะคะครับถ้าจำกันได้ครั้งที่แล้วนะคะรายการเราเนี่ยพูดถึงตัวของค่า trailing PE ค่ะหรือ forward PE ตัวไหนดีกว่ากันใช่ไหมครับมาสัปดาห์นี้นะฮะเราเปลี่ยนแนวบ้าง มาดูว่า value style กับ growth style นะฮะแบบไหนจะดีกว่ากันค่ะก็มาดูตัวของ value investing style กันก่อนนะคะหรือว่าการลงทุนหุ้นคุณค่านะคะภาษาไทยถ้าหลายๆคนรู้จักกันดีนะครับถ้าพูดถึงแนวหุ้นคุณค่าต้องเป็นดร.นิเวศค่ะนะถ้าในเมืองไทยหรือว่าถ้าอย่างฝรั่งดังๆเลยเนี่ยคือ Warren Buffett ค่ะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสไตล์ VI ใช่ไหมคะเรียกกันสั้นๆค่ะก็มาดูลักษณะของหุ้นแบบนี้กันก่อนนะคะว่าหุ้นแบบไหนนะถึงจะเรียกว่าหุ้น value ครับนะคะก็พูดกันง่ายๆนะคะหุ้นที่เป็นหุ้น value เนี่ยลักษณะของธุรกิจเนี่ยก็คือมีค่อนข้างมีความเสถียรของธุรกิจนะคะก็คือหรือว่าที่เรียกว่ามาชัวร์แล้วมาชัวร์แล้วมาชัวร์เนี่ยฟังดูไม่ค่อยดีนะเหมือนมันไม่ค่อยโตป่ะคะน้องแก้มค่ะก็หุ้นจะเป็นหุ้น value เนี่ยความจริงแล้ว growth นะคะจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะ growth จะต่ำนะคะจะไม่ได้หวือหวานะคะแต่ว่าก็มีรายได้ที่คงที่แล้วก็สม่ำเสมอนะคะผมว่าตรงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะฮะว่าคิดว่าเฮ้ยหุ้น value เนี่ยต้องเป็นหุ้นที่เติบโตดีค่ะคือจริงๆอย่างนั้นเนี่ยมันถ้าเติบโตดีมันต้องเป็นหุ้นเติบโตสิฮะค่ะมันคงไม่ใช่หุ้นคุณค่าเนาะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกprice to book value นะคะหรือว่า price to earning อะไรเงี้ยก็จะต่ำหมดนะคะครับโดยเฉพาะหุ้น value ที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือว่าสนใจของนักลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ price เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหุ้นเหล่านี้นะคะมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีเพียงแค่ไม่มีคนมาสนใจเท่านั้นเองนะคะราคาเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างต่ำฉะนั้นหุ้น value ก็เหมือนกับว่าเราซื้อหุ้นในราคาที่ discount ค่ะถูกไหมเพราะว่าคนไม่ค่อยสนใจอะแต่เราไปสนใจเป็นรายแรกๆมันเลยทำให้ราคาเนี่ยไม่ค่อยขยับไปไหนแต่ว่าถ้ารายเออร์เน็งมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่ะแล้วพื้นฐานมันดีจริงๆเนี่ยสุดท้ายเวลาหลายๆคนเห็นมากขึ้นคนเห็นมากขึ้นเนี่ยคนก็ต้องหันกลับมาสนใจอยู่ดีค่ะนอกจากนั้นนะคะลักษณะเด่นของหุ้นคุณค่านะคะหรือว่าหุ้น value นะคะก็คือเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงเนาะหรือว่า dividend yield เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะครับค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าหุ้นเหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มาชัวร์แล้วอย่างที่เกริ่นไปนะทำให้เงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปลงโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรมากมายนะทำให้มีเงินเหลือแล้วก็มาจ่ายดีวิเดนด์ให้กับนักลงทุนได้ครับอย่างสม่ำเสมออย่างนี้แสดงว่าถ้าเรายกตัวอย่างหุ้น value ดีๆนะก็อย่างเช่นว่าถ้ารู้จักกันดีเลยเนี่ยคือพวกกลุ่มของโรงไฟฟ้าอย่างเช่นราชบุรีนะครับเอ็กโก้หุ้นโกลพวกนี้จะสังเกตเลยว่าปันผลสูง price per book ไม่ได้แพงมากทีนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะยกตัวอย่างเช่นหุ้น Advance Dtech หลายๆคนคิดว่ามันเป็นหุ้น value เพราะปันผลมันก็เยอะจริงๆนะแต่ว่าพอไปดู growth เนี่ยไม่ได้น้อยนะ price per book หรือราคาเนี่ยก็ไม่ได้ต่ำ trading price per book เนี่ยสูงมากด้วยนะฮะเกิน 15-16 เท่าเนี่ยแล้วก็ลักษณะของ price movement นะคะก็ดูเป็นหุ้น growth ด้วยนะคะค่อนข้างสวิงเนาะคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเติบโตอย่างเดียวเลยนะอย่างเช่นประมูล fail ไม่ได้รับประมูลปุ๊บDTAC ก็ราคาลงทันทีเลย earning drop ทันทีนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะนั้นพวกนี้ไม่ใช่หุ้นที่แมชัวร์นะ มันโตขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยแทบหาหุ้นสไตล์แวลูไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่าเทคโนโลยีนะคะก็คือเป็นหุ้นที่ต้องหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่บิสเนสเนี่ยจะมาชัวร์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเป็นหุ้นแนวเทคโนโลยีอย่างเช่น Advanced Detect True อะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นหุ้นแนวโกรทหมดเลยนะค่ะหลายๆคนอาจจะคิดในใจแหมมันไม่น่าใช่นะแต่ว่าเอาตามหลักวิชาการมันเป็นอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่จริงๆนะถ้าถามว่า growth price per book dividend กับความเสี่ยงอะไรพวกนี้เนี่ยเขาดูจากอะไรก่อนเขาดูจากราคาถูกก่อนนะถ้าหุ้นราคาแพงเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่หุ้นแนว value ทันทีค่ะคำว่าแพงคือแพงเทียบกับกลุ่มอื่นๆแพงเทียบกับตัวอื่นๆค่ะนะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะความเสี่ยงของหุ้นพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างยากที่ business จะ fail เพราะว่า มีความมาชัวร์แล้วนั่นเองนะคะที่นี้นะคะลูกค้าหรือว่านักลงทุนคนไหนที่ยังไม่มั่นใจว่า
หุ้น value ตัวไหนนะคะที่ดีนะคะแล้วก็มีเครื่องมือมารับรองใช่ไหมคะพี่ท็อปครับค่ะเครื่องมือตัวนี้นะคะก็คืออยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทพอร์ตนะคะเชื่อว่า dividend พอร์ตนะคะพอร์ตนี้นะคะก็จะเน้นหุ้นที่เป็นสไตล์ value ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในการเล่นค่อนข้างสูงนะคะนะคือถ้าดูพอร์ตนี้น้องแก้มเราเริ่มสร้างพอร์ตนี้มาตั้งแต่ปี2012เดือน5ค่ะนะตอนนี้ก็มีประวัติอันยาวนาน4ปีนะครับ4ปีใครยังไม่รู้จักพอร์ตดิวิเดนด์บ้างอ่ะใครที่เป็นลูกค้าของเรานะคะมาหลาย10ปีนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเครื่องมือตัวนี้นะคะเข้าแวะเข้ามาดูกันบ้างนิดนึงนะคะชื่อว่าสมาร์ทพอร์ตบางคนไม่ทราบว่ามีอยู่นะครับหลายๆคนมาคิดว่าเฮ้ยกดไปสตรีมมิ่งเลยดีกว่าจริงๆเครื่องมือเรามีเยอะมากต้องบอกว่าเราเนี่ยแทบจะเยอะที่สุดในวงการโบรกเกอร์ในเมืองไทยนะเครื่องมือน่าจะเยอะที่สุดเลยด้วยซ้ำนะคะนะครับเพราะนั้นลองเข้ามาดูนะครับเรามีทั้งสมาร์ทพอร์ตสต็อกเรตติ้งพลัสโอเยอะมากพระเจ้าอลังการลองดูนะครับและผลตอบแทนเนี่ยบอกว่าไม่ธรรมดานะค่ะยิ่งในลองเทอมแล้วเนี่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะคะนะครับยกตัวอย่างคือพอร์ตดิวิเดนด์ที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะสังเกตตัว forward yield คำว่า forward yield เนี่ยนะครับคอลัมน์ลองสุดท้ายเนี่ยนะฮะ 4.33% เนี่ยตรงนี้คือเงินปันผลที่นักวิเคราะห์เราประมาณการค่ะนะครับสังเกตว่า 4.33% เนี่ยไม่ได้น้อยนะแล้วก็เยอะกว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยตลาดทรัพย์เราถ้าเราลงทุนหุ้นทุกตัวในตลาดตามสัดส่วนของขนาดมูลค่ากิจการเนี่ยนะฮะเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-3.5% นะครับแล้วแต่ช่วงของภาวะเศรษฐกิจนะฮะชั้นตรงนี้ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็หุ้นที่เราเลือกในน้องแก้มนะเราไม่ได้เลือกมาแบบมั่วๆนะเราเลือกเฉพาะหุ้นในโคเปอร์เรทที่นักวิเคราะห์เราเนี่ยทำบทวิเคราะห์ถูกไหมครับใช่ค่ะนักวิเคราะห์ทางพื้นฐานทางปัจจัยพื้นฐานค่ะก็มีการไปคอมพานีวิสิตเรื่อยๆนะคะมีการปรับเอสติเมตพวกเออร์นิ่งพวกอะไรอย่างนี้ตลอดเวลานะคะตัวไหนที่เขาเชียร์เซลล์หรือว่ามูลค่าเนี่ยเลยทาร์เก็ตไพรซ์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เอาเข้าพอร์ตนี้เด็ดขาดฉะนั้นถ้าเราดูผลตอบแทนด้านล่างนะน้องแก้มจะสังเกตชัดมากเลยว่ากองเราเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มคือชนะตลาดตลอดระยะเวลาการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็น1เดือน3เดือน6เดือน12เดือนนะครับแล้วชนะเนี่ยนะฮะเงินผลตอบแทนที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นผลตอบแทนที่ปรับค่าคอมมิชชั่นแล้วนะเรามีการคิดค่าเทรดด้วยแล้วก็หุ้นเนี่ยนะฮะเงินปันผลเนี่ยมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย 10% เหมือนกับลงทุนจริงๆเพราะนั้นแฟร์มากๆนะฮะค่ะก็ใครที่ลงทุนตามพอร์ตดิวิเดนด์นะคะก็จะได้ผลตอบแทนเป๊ะๆแบบนี้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้ว่าจะเลือกหุ้น value ยังไงเนี่ยสามารถเอาพอร์ตดิวิเดนด์ของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนได้นะผมอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องตักเป๊ะๆแต่ว่าคุณสามารถพลิกได้ด้วยตัวเองจากหุ้นในเหล่านี้เนี่ยนะฮะลองดูนะครับอย่างเช่นปตท.สุภาลัยราชบุรี AP SGP เราชอบไปในแนวทางไหนแล้วก็เลือกตัวนั้นๆค่ะนะแต่จริงๆผมแนะนำให้ตามพอร์ตเด็ดๆเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเลือกบางตัวแล้วมันเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือความเสี่ยงแล้วก็พอร์ตที่เราทำมาเนี่ยกระจายความเสี่ยงในค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะก็เลือกหลายๆเซกเตอร์หลายๆอุตสาหกรรมนะคะจะได้มีการไดเวอร์ซิฟายหรือว่ากระจายการลงทุนครับค่ะก็ส่วนใครที่ยังไม่เคยตามนะคะเราก็สนใจนะคะก็รอดูกันนะคะพอร์ตดิวิเดนด์เนี่ยจะรีบาลานซ์นะเดือนละครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแต่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีนะคะโดยเฉพาะในลองเทอมเนี่ยชนะเซตค่อนข้างเยอะนะคะก็รอดูกันนะคะวันที่16นะคะก็จะมีการรีบาลานซ์พอร์ตกันครับผมค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับหุ้น value ที่นี่นะคะตรงข้ามกับหุ้น value เนี่ยก็จะเป็นหุ้น growth หุ้น growth มาดูหุ้น growth ภาษาไทยคือหุ้นเติบโตนะเรามาดูหุ้นเติบโตมันใช้ตัววัดอะไรบ้างคะน้องแก้มค่ะแน่นอนนะคะได้ชื่อว่าหุ้นโกรทหรือหุ้นเติบโตเนี่ยแน่นอนนะคะโกรทต่างๆนะคะก็จะต้องสูงนะคะไม่ใช่โกรทของหนี้นะคะแต่ว่าเป็นโกรทของอย่างเช่นแอสเซทนะคะหรือว่าเออร์นิ่งนะคะหรือว่ากำไรนะคะต้องมีโกรทเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าพวก EPS โกรทอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สูงเขาเรียกว่าไม่ใช่ปีหนึ่งสูงปีหนึ่งต่ำนะคะต้องมีโกรทที่ค่อนข้างสม่ำเสมอประมาณ 3-5 ปีอย่างน้อยถ้าบอกง่ายๆคือมันจะตรงกันข้ามกับหุ้นแนว value หรือว่าหุ้นแนวปัจจัยพื้นฐานะนะครับเพราะถ้าหุ้นแนว value เนี่ยคือบอกว่าโกรทไม่ค่อยเยอะพอหุ้นโกรทก็ต้องโกรทค่อนข้างเยอะประเด็นที่2คือหุ้นแนว value บอกว่าราคาถูกโกรทบอกราคาถูกหรือแพงไม่ใช่ประเด็นแพงไม่มีปัญหาถ้าคุณสามารถโกรทเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยมากกว่าความแพงของมันเนี่ยผมก็โอเคค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของดิวิเดนด์ก็ตรงข้ามกับหุ้น value เช่นกันนะคะหุ้น growth เนี่ย
จะจ่ายปันผลค่ะค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากว่าทางธุรกิจเนี่ยเขาต้องเอาเงินหรือว่ากำที่ได้จากกำไรส่วนใหญ่นะคะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อให้บริษัทนะคะมันมีโกรธเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดิวิเดนด์ของหุ้นโกรธเนี่ยก็จะค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงก็จะสูงตามมานะคะเนื่องจากว่าเวลาเราซื้อหุ้นโกรธเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราซื อนาคตของธุรกิจนะคะแล้วก็อนาคตของหุ้นโกรธเนี่ยก็จะไม่ค่อยแน่นอ นะคะเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีความเสถียรหรือว่ามีความสเตเบิลเท่ากับหุ้นวาลูนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายว่าเสี่ยงเหมือนเรามองว่าหุ้นเนี่ยจะโตแน่ๆนะคะแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะโตหรือไม่โตอย่างตามที่นักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนเนี่ยคาดไว้ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเทียบกับหุ้นโกรธกับหุ้นแนววาลูเนี่ยหุ้นโกรธเนี่ย earning เนี่ยมันจะสวิงถูกไหมฮะค่ะพอมันสวิงกรอบกว้างปุ๊บเนี่ยโหมันคาดการยากฉะนั้นนักวิเคราะห์ที่ทำหุ้นกลุ่มโกรธเนี่ยมักจะต้องปรับ earning บ่อยๆคือปรับตามบ่อยๆเพราะว่ามันคาดยากมากจริงๆค่ะนับอย่างเช่น Facebook เนี่ยนะฮะเราจะรู้ได้ไงมันจะโตมาขนาดโหทุกวันนี้คนใช้เป็นหลักพันล้านคนถูกไหมคือถ้ามันดีมันก็ดีไปเลยค่ะมันไม่เหมือนหุ้นแนววาลูหุ้นแนววาลูคือโรงไฟฟ้าเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่ารายได้แม็กซิมัมเราสุดเท่าไหร่เพราะมันมีแคปซิตี้รองรับอยู่ว่าไอ้แผงนึงเนี่ยมันผลิตได้กี่เมกะวัตต์ใช่ค่ะเพราะนั้นรายได้มันไม่มีการสวิงได้เกินนี้นอกจากว่าอะไรครับดวงอาทิตย์ขึ้นกลางคืนเนาะมันไม่ได้ไหมฮะไม่ได้นะคะยากมากอันนี้ค่ะค่ะก็ทำให้หุ้นโกรธนะคะก็เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นหุ้นโดยการหวังผลแคปเกนนะคะแทนดิวิเดนด์ยิลด์กันบรรดาเม่าๆเราเนี่ยนะฮะมันมีวิธีลงทุนหุ้นโกลด์เหมือนกันนะค่ะพอพลาดปุ๊บบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นหุ้นแวลูทันทีเลยเพราะว่าอะไรนี่ไงกำไรไม่โตก็กำไรไม่โตแล้วนี่ไงราคากลับมาลงเยอะอ้าวถูกแล้วค่ะประเด็นที่3คืออ้าวดิวิเดนด์แต่มันดิวิเดนด์ไม่มีนะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นนะคะดิวิเดนด์เออนะยิ่งแย่เนี่ยดิวิเดนด์ยิ่งจ่ายยากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังเลือกหุ้นโกรธไม่ถูกนะคะเราก็มีโปรดักต์ออกมารับรองด้วยเช่นกันนะคะก็อยู่ในสมาร์ทพอร์ตเช่นกันค่ะก็เรียกว่าโกรธพอร์ตนะคะเริ่มพร้อมกับดิวิเดนด์เลยนะปี2012ค่ะครับค่ะก็โกรธพอร์ตเนี่ยก็จะเน้นหุ้นแนวโกรธนะคะหรือว่าหุ้นลักษณะที่เราเพิ่งอธิบายกันไปข้างต้นนะคะแล้วก็performance เนี่ยเราก็หวังคือ objective หรือว่าobjective ของเราเนี่ยก็คือให้เอา perform ดัชนีเซตนะครับสิ่งที่ผมจะชี้ไปให้เห็นคือ forward yield forward yield ที่ผมพูดคือเงินปันผลที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ถูกไหมครับสังเกตว่าพอร์ต growth เนี่ยนะมี forward yield อยู่ที่ประมาณ 3.65% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับไปย้อนดูพอร์ต dividend ถ้าจำกันได้เนี่ย 4.6% ค่ะฉะนั้นพอร์ต dividend เนี่ยให้ yield มากกว่าพอร์ต growth นี่คือเงินปันผลนะครับประเด็นที่2เนี่ยถ้าดูรายชื่อหุ้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพอร์ต growth ในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นที่ราคามักจะแพงกว่าแล้วก็ความผันผวนมีมากกว่าหุ้นตัวขนาดเล็กกว่าค่ะนะครับเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะราคาสวิงไปสวิงมานะคะ earning ก็ปรับขึ้นปรับลงนะคะครับแล้วก็อีกอย่างค่ะพอร์ตโกลด์ก็เช่นเดียวกับพอร์ตดิวิเดนด์นะคะก็คือนักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยก็มีการทำการศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือมีการไปคอมเพนีวิสิตนะคะมีการปรับเออร์เน็งอะไรอย่างงี้แล้วก็ติดตามข่าวสารตลอดเวลาสิ่งที่เหมือนกันระหว่างพอร์ตโกลด์กับดิวิเดนด์คืออะไรรู้ไหมคะน้องแก้มค่ะกำไรดีเหมือนกันทั้งคู่ตรงนี้เคลมได้เพราะมันเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แบ็คเทสนะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี2012คือเราทำอย่างนี้จริงๆนะค่ะไม่มีการมั่วตัวอีลุงตุงนังนะครับคอสไพรส์เนี่ยมีการรวมค่าคอมมิชชั่นหมดเรียบร้อยแล้วค่ะฉันไม่สามารถแย้งได้เลยว่าเราโมเมขึ้นมานะเราจะมีการออกเปเปอร์ทุกครั้งนะที่มีการรีบาลานซ์พอร์ตนะคะก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะว่าเราทำอย่างโปร่งใสทุกอย่างนักลงทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เป็นเรียลไทม์ค่ะตรงเวลาได้ไปดูเลยว่ากำไรหรือขาดทุนจริงหรือเปล่าต้นทุนเนี่ยมีการปรับขึ้นปรับลงหรือเปล่าค่ะนะไปแทร็กตามได้หมดเลยนะแล้วสิ่งที่สำคัญของพอร์ตโกลด์วันนี้นะครับเป็นวันที่ตั้งแต่เริ่มลงทุนมาน้องแก้มกำไรแตะ 100% เพียง4ปีเท่านั้นเองนะคะ4ปีคนลงทุนมา4ปีนะบรรดาเม้าทั้งหลายที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะกำไรถึง 100% หรือยังลองไปเช็คพอร์ตดูไปเช็คพอร์ตตัวเองดูถ้ายังไม่ถึงมาลงทุนตามเราเหอะค่ะอาจจะไม่ได้ตามเดทแต่ว่าเสมือนเราเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาการลงทุนเป็นไกด์นะครับจะดีกว่าไหมแต่ถ้าใครที่ลงทุนได้ดีอยู่แล้วด้วยตนเองนะก็สามารถลงทุนด้วยตัวเองได้ต่อไปยอดเยี่ยมนั่นคือเม้าปีกแข็งนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่เจ๋งกว่านี้เนี่ยโทรมาคุยกริ้งกรางกับพวกเราได้นะเฮ้ยเอาวิธีนี้เข้าไปใช้ดูไหมช่วยเทสให้หน่อยโทรกันมาได้นะครับเบอร์ผมใน0268 0
2937โทรมาได้เลยว่าเฮ้ยคุณท็อปตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มตัวนี้เทสดูให้หน่อยได้ไหมว่ามันดีไม่ดีอย่างเช่น ROE เนี่ยมันน่าสนใจไหมถ้าดูหุ้นแนวนี้มันจะเป็นยังไงเราเทสแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะนะฮะเราทำไม่นานอยู่แล้วนะเพราะเรามีเครื่องมือเยอะนะครับค่ะแล้วก็ส่วนใครที่ไม่รู้จะลงทุน value นะคะหรือว่าลงทุน growth เนี่ยเราก็มีพอร์ตอีกแบบนึงให้นักลงทุนด้วยเช่นกันนะคะใครที่ติดตามสมาร์ทพอร์ตเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือนะพอร์ตควอนนั่นเองนะคะหรือว่าควอนพอร์ตโฟลิโอไฮไลท์ของเราเลยนะค่ะเป็นไฮไลท์ของสมาร์ทพอร์ตเลยนะคะก็มาเกริ่นกันก่อนเนี่ยค่ะพอร์ตควอนมันต่างกับโกรทแล้วก็ดิวิเดนยังไงนะคะก็อธิบายง่ายๆนะคะพอร์ตควอนเนี่ยคือความเสี่ยงของมันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดพอร์ตดิวิเดนเนี่ยก็ความเสี่ยงต่ำหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ตโกรทเนี่ยความเสี่ยงจะสูงหน่อยนะคะแต่ว่าพอร์ตควอนเนี่ยความเสี่ยงของมันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตลาดนะเราก็จะมีการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เข้ามาจับด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นถ้าโมเดลนะคะมองว่าตลาดเนี่ยมีทิศทางขาขึ้นนะคะพอร์ตควอนเนี่ยก็จะเลือกหุ้นนะคะที่มีความเสี่ยงที่สูงมากกว่าตลาดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาตลาดขึ้นเนี่ยเวลาเรามีโอกาสทำกำไรเนี่ยเราก็จะสามารถทำกำไรได้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงไหนที่ตลาดนะคะขาลงหรือว่าผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะหุ้นที่พอร์ตควอนเลือกมาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะเพื่อลดโอกาสในการขาดทุนนะคะของพอร์ตได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยตามค่อนข้างเยอะเนาะพอร์ตนี้ข้อดีหลักเลยนะครับเหมือนที่น้องแก้มบอกคือมันค่อนข้างไดนามิกค่ะคือปรับขึ้นลงตามภาวะตลาดตลาดลงก็เลือกหุ้นเสี่ยงต่ำอยู่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดชูที่เหนือระหว่างดิวิเดนด์กับโกรทคือถ้าเรารู้แน่ๆแล้วว่าปีนี้หุ้นจะขึ้นเนี่ยคุณลงทุนหุ้นโกรทเถอะผลตอบแทนเนี่ยน่าจะได้มากกว่าหุ้นดิวิเดนด์ค่ะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้นี่สิฮะว่าปีหน้าปีถัดไปอีก3ปี4ปีข้างหน้าปีข้างหน้าเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือจะลงค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่หุ้นปรับตัวลงตลาดเป็นไซด์เวย์ดาวหรือว่าดาวลึกๆเนี่ยนะฮะโหพอร์ตโกรทเนี่ยขาดทุนกระจายนะมันเป็นซิสเต็มตามตลาดอยู่แล้วนะหุ้นที่เสี่ยงกว่าก็ต้องขาดทุนมากกว่าไฮริสค์ไฮรีเทิร์นค่ะนะฉะนั้นควอนเนี่ยมันเหนือกว่าตรงนี้แหละคือมันสามารถอะแดปตามภาวะตลาดได้ค่ะผมพูดว่าเป็นพอร์ตกิ้งก่าได้ค่ะผิวใช่ไหมคะผิวของกิ้งก่าเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้นะครับอยู่ตามต้นไม้ที่มันออกโทนดำๆก็เป็นสีดำๆนะ อยู่ตามใบไม้ก็เป็นโทนสีเขียวๆไปค่ะนั่นเป็นพอร์ตกิ้งก่าแล้วกันนะได้ค่ะแต่มันไม่มีปรับตัวแดงนะสังเกตว่าตอนนี้ปรับตัวเขียวหมดเลยคุณทุกตัวเขียวหมดคือมันเขียวดีตามภาวะตลาดนะคะค่ะอย่างเดือนที่ผ่านมานะคะก็เนาะกำไร10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจนะคะก็มีโทรมาชมบ้างอะไรบ้างนะพี่ท็อปนะครับโทรมาด่าเนี่ยโทรมาได้นะครับแต่อย่าด่าเยอะนะเจ็บเจ็บนะครับเสียความรู้สึกนะค่ะก็มาสรุปกันนิดนึงนะคะระหว่างหุ้น value กับหุ้น growth นะคะครับหุ้น value เนี่ย growth ต่ำครับผมราคาต่ำนะคะแต่ว่า dividend สูงนะคะส่วนพอร์ต growth เนี่ยก็ต้อง growth สูงนะคะราคาแพงนะคะแต่ว่า dividend ต่ำนะคะก็จำกันง่ายๆตรงข้ามกันนั่นแหละง่ายๆนะหลักประมาณนี้หลายคนเนี่ยสงสัยนะน้องแก้มไอ้โกรทกับดิวิเดนด์เนี่ยระยะยาวเนี่ยใครจะชนะอ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะว่าจะแบบเนิบๆค่อยๆได้ไปเรื่อยๆหรือว่าได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่ว่าได้ทีเยอะเสียทีนะคะไม่รู้แบบไหนดีกว่ากันนะวันนี้เรามีคำตอบค่ะวันนี้เรามีคำตอบค่ะจากกราฟที่เห็นนะคะก็เริ่มลงทุนอันนี้สมมุตินะคะตั้งแต่ปลายปีนะคะ1979นะคะคอนานคอสอน1979ค่ะก็ลงทุนเงินนะคะ1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเราก็แบ่งหุ้นนะคะไปทั้งหมด3ไซส์นะคะก็คือ small นะคะ medium แล้วก็ large นะคะแล้วแต่ละไซส์เนี่ยก็แบ่งเป็น growth กับ value ครับนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าจนถึงปีปลายปี2010นะคะหุ้นสไตล์ไหนหรือว่าขนาดไหนเนี่ยที่จะ perform ได้ดีที่สุดครับก็มาดูกันนะคะจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงม่วงนะก็คือหุ้น small cap value หรือว่าหุ้นคุณค่าขนาดเล็กนะคะปี2010เนี่ยสามารถทำกำไรหรือว่าทำ NAV นะคะได้ถึง600,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าร่ำรวยทีเดียว60เท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็ชนะห่างจากข้างล่างเยอะมากนะข้างล่างเนี่ยอยู่เส้นที่ประมาณ200,000เหรียญนะคะถ้าเส้นปี2010แต่อันดับหนึ่งเราเนี่ยนะครับเป็น small capแนว value เนี่ยนะคะขึ้นไปถึง600,000เหรียญ
จะเห็นนะคะว่า3อันดับแรกเนี่ยเป็นหุ้น value หมดเลยอย่างน่าเท่านะอย่างน่าประหลาดใจนะคะว่าหุ้น value เนี่ยจริงๆแล้วชนะหุ้น growth ระยะยาวนะครับอันนี้พูดถึงระยะยาวนะระยะสั้นน่ะไม่แน่ไม่แน่อยู่แล้วแต่ระยะยาวเนี่ยบอกเลยว่างานวิจัยนะฮะจาก 100% เนี่ยนะ195เนี่ยหุ้นแนว value ชนะหมดค่ะนะครับค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเป็น small นะคะแล้วก็ได้มาเป็น medium cap นะคะแล้วก็ค่อยๆเป็น large นะคะ3อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นตัวของหุ้นสไตล์ growth คือที่น่าประหลาดใจคือแม้แต่ large cap เนี่ยก็ยังชนะ small cap growth นะlarge cap value คือหุ้น value ขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้น growth ขนาดเล็ก อย่างที่บอกว่าหุ้น growth ขนาดเล็กเนี่ยเวลาพลาดเนี่ยมันเจ็บแรงค่ะเนื่องจากเราเทค risk ค่อนข้างเยอะนะคะครับผมทีนี้ก็มาดูตัวของ earning play กันบ้างนะครับค่ะ earning play นะครับหรือว่าทำกำไรก่อนการประกาศงบการเงินในแต่ละไตรมาสเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยเราเริ่มครั้งแรกใน earning play ตั้งแต่ปี57ไตรมาส1นะตอนนี้ก็กี่ไตรมาส1 2 3 4 5 6 7 8 9ไตรมาสนี้ไปไตรมาสที่10ค่ะ10แสดงว่าอะไรฮะพอร์ตโกรทขึ้น 100% พอร์ตคอนกำลังจะแตะหลักร้อยเหมือนกันซูนค่ะเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะเราติดตามพอร์ตคอนกันได้เพราะ earning play บอกว่าอะไรครับบอกว่าเล่นสั้นๆตามสัญญาณทางเทคนิคอลค่ะเพราะว่าเชื่อว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหุ้นเนี่ยมันมีไม่เท่ากัน มันมีอินไซเดอร์อยู่พวกอินไซเดอร์เนี่ยนะฮะมันจะรู้เขาเรียกว่ารู้งบก่อนที่แบงก์เม้าพวกเราจะรู้แบงก์เม้ารู้ตอนไหนฮะตอนที่งบประกาศแล้วงบประกาศแล้วถูกไหมฮะราคาวิ่งมาก่อนแล้วมันคืออะไรเราไม่รู้ได้ไงอินไซต์มันต้องโดนจับไหมกลอตอกลอตอทำอะไรนะครับอย่าพูดถึงเดี๋ยวรายการเราโดนจับด้วยนะครับค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงอินไซเดอร์ก่อนอินไซเดอร์รู้ก่อนซื้อก่อนพอซื้อก่อนปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนในราคาก่อนแล้วก็เอาราคาโมเมนตัมตรงนี้แล้วมาจับหาหุ้นที่เป็น earning play นะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดว่าหุ้น earning play ไตรมาสนี้เราเลือกอะไรบ้างนะครับอ่านเปเปอร์ได้เช้านี้นะครับมาดูประวัติก่อนว่า earning play ที่เราเลือกเป็นยังไงเส้นสีน้ำเงินนะฮะคือ earning play ที่เราเลือกเส้นสีแดงคือเซตสังเกตนะส่วนใหญ่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะชนะเส้นสีแดงนะครับแล้วผลตอบแทนแต่เราเล่น earning play มาเนี่ยบวกอยู่ 2.14% ค่ะแต่ตลาดติดลบเท่าไหร่ฮะลบ 6.54% มันแสดงว่าอะไรฮะช่วงที่ผ่านมาแต่ปี57จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยมัน earning ไม่ค่อยดีนะอ๋อนึกว่าแสดงว่าเราเก่งแล้วนั้นลบแหมอย่าเดี๋ยวชมกันเยอะเกินนะครับคือ earning มันไม่ค่อยดีถูกไหมเพราะว่าในช่วงที่ประกาศ earning แสดงว่าเซตเนี่ยมักจะลงเซตมักจะลงมันก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมานะอย่างเช่นไตรมาส1ปีที่แล้วเอ้ยปีนี้นะไตรมาส1ปีนี้นะปีนี้ค่ะเซตก็ลบนะดูสีแดงล่าสุดเนี่ยก็คือลงใช่ไหมฮะแต่ว่า earning play เราเนี่ยบวกไปได้ถึง 3.9% earning play ก็คือเป็นตัวแทนของหุ้นที่เราเลือกมาใช่ไหมคะว่าที่คาดว่า earning เนี่ยจะดีกว่าที่คาดไว้และดูเปอร์เซ็นต์วินของเราดิครับเปอร์เซ็นต์วินคืออัตราการทายถูกค่ะเกือบ 70% ฟันปุ๊บหุ้นนั้นขึ้นทันทีเนี่ย 70% ค่ะแล้วตลาดล่ะตลาดเนี่ยอยู่ที่ 33% เท่านั้นเองคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าซื้อตลาดในช่วง earning กำลังจะประกาศเนี่ยเจ๊งกระบงนะในช่วงนี้นะโอ้สุดยอดเลยนะคะนะฮะซื้อตาม earning play ขายเมื่อไหร่ขายเมื่อ earning ประกาศค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติ earning ประกาศเช้าวันนี้ขายวันถัดไปค่ะนะเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยเวลาเรารัน query information หลังบ้านเนี่ยเราต้องขายวันถัดไปเพราะเราไม่รู้ว่าประกาศเช้าหรือประกาศเย็นค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าประกาศเช้าแล้วกำไรดีกำไรแล้วเนี่ยก็สามารถขายในวันนั้นได้เลยได้เลยหรือว่ารออีก1วันตามโมเดลเราก็ได้ค่ะนะอันนี้คือตัวอย่างการขายนะครับฉะนั้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันถืออยู่ที่ประมาณ7วันนับ7วันคือเราออกวันนี้ใช่มั้ยฮะค่ะแล้วก็อีก7วันประกาศส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะคือมันเพราะว่าช่วงพิเรศประกาศงบเนี่ยเราออกช่วงวันที่ประมาณวันที่5เดือน8ใช่มั้ยครับวันสุดท้ายที่งบการเงินประกาศได้เนี่ยคือวันที่15เดือน8ก็จะมีเหลือประมาณพีเรียด10ประมาณ 7-10 วันนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับงั้นฝากติดตาม3ตัวนี้ค่ะนะครับก็เชื่อว่าทดลองดูนะครับหรือว่าเราจะเลือกซื้อตัวที่เราชอบเราพอใจก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ซื้อตามเนี่ยก็ไปซื้อตัวสมาร์ทพอร์ตก็ได้นะครับเพราะสมาร์ทพอร์ตเนี่ยเรามีอยู่ตั้งหลายตัวค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายพอร์ตหลายสไตล์นะคะ
ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างแน่นเนาะเนื้อหาแน่นนะครับแต่ผมเนี่ยผอมนะ ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะตึง ค่ะก็มีการพูดถึงหุ้นนะคะสไตล์ value หรือว่าหุ้นคุณค่านะคะอันถัดมาเนี่ยก็เป็นหุ้น growth หรือว่าหุ้นเติบโตนะคะค่ะก็จะเราก็ได้เปรียบเทียบให้ดูกันนะคะว่า2หุ้น2อย่างเนี้ยต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่มั่นใจในการเลือกหุ้นเนี่ยเราก็ได้พูดถึงสมาร์ทพอร์ตเช่นเดียวกันนะคะนักลงทุนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็มีให้เลือกตั้ง4พอร์ตนะคะอีกพอร์ตนึงที่เราไม่ได้พูดถึงวันนี้นะคะก็คือพอร์ตเทรดดิ้งอันนั้นก็จะปรับโดยนักกลยุทธ์ของเรานักกลยุทธ์สุดหล่อค่ะที่เจอกันบ่อยๆในทีวีเนาะทุกเช้าเลยค่ะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ช่วงที่2เนี่ยแล้วก็พูดถึง earning play นะคะว่ามีตัวอนันต์นะคะปตท. Syntech นะที่เราเก่งว่างบการเงินเนี่ยจะประกาศออกมาดีครับกว่าที่ตลาดคาดไว้นะก็ฝากกันเอาไว้3ตัวค่ะนะครับค่ะก็ใครที่อยากให้เรามาพูดเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรเข้ามาบอกกันได้เช่นเดียวกันเรายินดีมากนะที่จะเตรียมเนื้อหามาหรือว่าถ้าไม่อยากโทรผ่านเราเนี่ยติดต่อผ่าน IC ก็ได้นะที่ปรึกษาการลงทุนของท่านเนี่ยนะฮะลิงก์กลางไปเลยเฮ้ยพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยแต่ต้องเป็นเรื่องหุ้นนะเรื่องความรักเราไม่พูดนะหมอดูอะไรอย่างงี้ไม่ได้หมอดูดูดวงเนี่ยผมดูไม่เป็นค่ะนะครับเอาเป็นเรื่องหุ้นอย่างเดียวนะหรือว่าการลงทุนการลงทุนนะครับอาจจะเป็นตราสารหนี้ก็ได้หรือใครอยากรู้เรื่องคอมมูนิตี้เราก็พูดได้น้ำมันทองอะไรอย่างงี้นะถ้าเรื่องดาราศาสตร์ดาวอังคารจะโคจรยังไงโหอย่านะครับเราไม่รู้เรื่องจริงเราก็สิบดาราล่ะคะไม่ไหวนะไม่ไหวนะอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามแต่ถ้าน้องแก้มเนี่ยไม่แน่นะครับอ๋อหนูก็ไม่ค่อยรู้โอเคค่ะวันนี้เราก็เท่านี้ก่อนนะเท่านี้ก่อนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างอินเทนส์นะคะเนื้อหาแล้วก็ใครที่ชอบรายการเราเนี่ยก็สามารถติดตามได้เดี๋ยวนี้นะคะเราก็ปรับไปเป็นวันศุกร์แล้วใช่ไหมคะครับบ่ายโมงห้าสิบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะดีครับ